อบเค็มคาราเมลไข่เค็มที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ทำนั้นออกมาดูน่ากินน่ากินครับแม่ผมก็อยากจะลองชิมดูบ้างนะครับเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดนะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสทำตามนะฮะรับประทานแต่น้อยนะครับเพราะอาจจะทำให้ร้อนในได้ แล้วคุณก็อาจจะหยุดไม่ได้ด้วยคือจริงๆคือกลัวกินแล้วร้อนในนะก็กินน้ำตามเยอะมันอร่อยจริงๆเพราะว่าทอดกรอบๆนะแล้วก็มาคลุกกับตัวคาราเมลไข่เค็มมันเข้มข้นมันอร่อยยังไงมันก็แบบตอบโจทย์อะในความรู้สึกแรกๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอาจริงหรอคาราเมลกับไข่เค็มมันเข้ากันอยู่แล้วแต่ว่าอย่าให้ลองทำกันเลยอะเพราะว่าคาราเมลมันมีกลิ่นหอมๆซึ่งกินคู่กับไข่เค็มที่มันๆหอมๆแล้วก็เผ็ดรากผักชีกระเทียมพริกไทยมันดีมากอะมันดีมากๆจริงๆนะยังไงลองเอาสูตรไปทำกันดูค่ะเพราะว่ารับรองความอร่อยแน่นอนใช่ครับหวังว่านะฮะรอบนี้ถ้าใครได้มีโอกาสทำกรอบเค็มทำทานที่บ้านหรือทำขายนะอยากให้เพิ่มอีกหนึ่งรสชาติหนึ่งเฟลเวอร์คาราเมลไข่เค็มครับตำรับฟู้ดไฟโต้ผมจะภูมิใจมากๆเลย ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับเมนูกรอบเค็มคาราเมลไข่เค็มน่าจะถูกอกถูกใจกันไม่น้อยนะครับยังไงก็ลองนำสูตรไปลองทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกรอบเค็มนะฮะส่วนประกอบหลักๆมีอยู่2อย่างคือ1คือแป้งกรอบเค็มกับ2คือซอสคาราเมลฝึกพูดซอเสือกับซอโซให้ชัดก่อนได้ไหมกูทำเองก็ได้เอามาๆๆๆเจ๊หรือมันอ๋อจัดไม่ได้ถ้ากูพูดไม่ชัดเนี่ยทำอย่างเงี้ยเอามาเร็วเนี่ยความมั่นใจมันก็ขอโทษอ่ะ